สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้ลูกหมักเม่านะคะหมักเม่านี่หมักเม่าเคยกินไหมคะอันนี้ปรุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะหมดละคือที่แรกอะกะว่าจะมาโชว์เพื่อนๆหมักเม่าที่เราเก็บมาจากที่บ้านนะคะนั่นแหละอันนี้ใส่ปลาน้ำปลาปรุงอะไรนะน้ำจิ้มนู่นนี่นั่นใส่มีกุ้งแห้งด้วยใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะเสียงมันจะอื้อๆหน่อยนะเพื่อนๆไม่ได้ใส่ไมค์แซ่บมีเรื่องเล่าให้ฟังคือตื่นเช้ามาเลยนะวันหวยออกใครถูกหวยกันบ้างคะเจอคอมเมนต์หนึ่งคือปกติแล้วอะเราอะก็ไม่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปอะไรเท่าไหร่เนาะเราก็เอามาจาก TikTok เวลาเราเล่น TikTok ใช่ไหมคะเราก็แชร์มาลงใน YouTube นะคะมันก็เป็นช็อตคลิปไปนะคะถ้าคนที่เขาเล่นTikTok บางคนเขาก็แชร์มาใส่ในช่องของตัวเองไอเราก็มีเจอคอมเมนต์หนึ่งแบบเฮ้ยมึงก็ด่าถึงแบบตระกูลเลยนะแล้วก็บอกว่าเออลองไปดูนะคะมันจะมีช็อตคลิปช็อตหนึ่งที่เห็นว่าคือเราก็ก๊อปเข้ามาแหละไอสมองของเรามันก็คิดไม่ได้หรอกนะมันเป็นแบบสมัยนี้นะมุกสมัยนี้ที่บอกว่าไม่ต้องมาชวนเราไปดูแมวเราไม่ชอบแมวเราชอบหำเออแค่นี้แหละโอ้ยมันด่าเราแบบรายละเอียดเยอะมากแล้วเราก็ตอบคอมเมนต์มันไปแบบเราก็ใส่มันเหมือนกันนะคะลองไปดูนะคะช็อตคลิปในช่องของเราช็อตคลิปเราใส่เสื้อสีดำแล้วบอกว่าไม่ต้องมาชวนเราไปดูแมวหรอกเราไม่ชอบแมวเราชอบหำเฮ้ยมันด่าแบบอะไรนะดอกอีดอกเฮ้ยเยอะคำหยาบของมันอ่ะเออเราก็ใส่เข้าไปเยอะเราก็ใส่แบบอันนี้ใส่มันไปเหมือนกันเราไม่รู้นะว่าเวลาเราตอบคอมเมนต์อ่ะมันจะเห็นไหมนะคะคือมึงเข้าใจไหมว่า TikTok อ่ะมันส่วนใหญ่เขาก็เล่นแล้วเขาก็เป็นแนวแบบว่าก๊อปมาไม่ได้คิดเองแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นอะไรที่แบบฮาๆป่ะเพราะทุกวันเนี่ยเราเสพข่าวอะไรที่มันมีสาระเยอะเปิดทีวีมาก็จะแต่คนตายคนตายข้างถนนคนตายเกลื่อนคนตายโรงพยาบาลโอ้โหมันเครียดแล้วอ่ะชีวิตมึงยังเครียดอีกเหรอมันบอกว่าเราอ่ะไม่ควรจะทำคลิปที่มันสร้างสรรค์เด็กๆที่เขาเยาวชนเขาน่าจะได้ดูทำแบบเนี้ยให้สอนรู้เลยว่าเป็นดอกทองหรืออะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็อุ้ยเยอะอยู่อ่ะแล้วก็บอกว่าสงสารคนที่ใช้นามสกุลพ่อแม่เฮ้ยมันแบบนี้เลยเฮ้ยมันนะก็บอกว่าเฮ้ยมึงซีเรียสกับชีวิตมากเลยอ่ะเออไอเราก็บอกว่านะเราบอกเลยมันไม่ควรจะดูในมันไม่ควรจะเสพพวกช่อง YouTube ช่อง TikTok หรือโซเชียลได้ด้วยหรอกมันควรจะไปเสพพระไตรปิฎกนะคะหรืออ่านหนังสือธรรมะสารคดีสองโลกอะไรเงี้ยคือมันไม่ควรที่จะมาเสพของที่มันแบบว่าจะลงใจอะไรอย่างนี้หรอกเราก็ยอมรับนะว่าเวลาแบบเราไม่สามารถทำอะไรให้ถูกใจใครได้หรอกใช่ไหมคะเออแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์เราก็มีสิทธิ์ที่จะตอบโต้คอมเมนต์ด้วยนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสนี่ขนาดช่องกูยังไม่ดังนะคนตามแค่600คนนี่กูยังโดนขนาดนี้แล้วนึกของคนที่เขาแบบว่าโหถ้าเกิดช่องที่เขาดังๆแล้วเขาก็มีแบบชอบไม่ชอบคอมเมนต์แรงๆเฮ้ยเขาผ่านมาจุดนี้มาได้อันนี้มันก็ถือว่าเออถ้าเกิดช่องกูดังที่สงสัยเต็มที่เลยนะแต่เราก็ไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้แต่คนที่มาให้กำลังใจมาชมนู่นชมนี่น่ารักคุยเราก็โอเคเออเราก็รู้สึกดีใช่ไหมเอออันไหนที่เราไม่รู้สึกดีแล้วบางทีเราก็ปล่อยผ่านแต่อันนี้มันค่อนข้างที่จะแรงนะคะจริงๆมันไม่มาสมควรมาเสพไอ้พวกช็อตคลิปพวกใน YouTube หรอกเพราะว่าลองสังเกตดูไหมช่องบางช่องอ่ะมันใช้คำพูดที่หยาบคายหยาบกระด้างรุนแรงหรืออะไรที่แบบคำว่าเหี้ยคำว่าสัตว์เนี่ยคำว่าหำอะไรพวกนี้มันเป็นคำที่แบบมันก็ธรรมดาไปแล้วอะใช่ไหมเออพ่อมึงสิพ่อมึงอะไรเงี้ยเห็นไหมนัดจ้าพ่อมึงเห็นไหมเพลงอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมมันอะไรที่ธรรมดามากๆถ้าอย่างเงี้ยมึงเราก็หลบคอมเมนต์ไปเราก็ตอบยาวอยู่นะลองไปดูคอมเมนต์ของเราเราก็บอกไปว่า
คือมันสื่อส่อสื่อสันดานดิบของคนที่คอมเมนต์มาใช่ไหมเยอะอยู่แล้วก็บอกว่าสื่อสันดานดิบว่าเฮ้ยมึงเป็นคนแบบนี้จริงๆอ่ะมึงเป็นคนที่เหยียดคนคือมึงมองคนแค่ภายนอกไงมึงไม่ได้มองเข้าไปข้างในเฮ้ยมึงเห็นแค่สั้นๆแล้วมึงก็ไม่ยอมเข้าไปดูว่ามันมีอะไรที่มีสาระอีกเยอะคือเราอ่ะปกติเราก็เป็นคนที่แบบบอกตรงว่าเราเป็นคนที่มีสาระอยู่แล้วแล้วเราก็อยากทำอะไรที่เป็นไร้สาระบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่เครียดไงในชีวิตของเรามันมีสาระมาเยอะนะคะแล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบโอเคทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าถ้าคอมเมนต์ที่แรงเกินไปอ่ะแบบรุนแรงถึงแบบตระกูลญาติโกโหติกาอะไรอย่างเงี้ยคือมันสาวลึกเกินไปไงมันก็ไม่ควรจริงๆอ่ะมันอ่ะมันเป็นคนที่แบบไม่มีมันสมองเลยนะแบบคือแบบจะพูดอะไรก็พูดพวกเรียนคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยแหละเก่งในคีย์บอร์ดนะประมาณนี้ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านหรือว่าก็โอเคไม่นั้นไปจะคอมเมนต์ด่าที่ตัวกูคนเดียวก็ได้มึงไม่ต้องด่ายอติโกหุติกาหรอกความรู้สึกมันความรู้สึกมันอันนี้เลยนะอย่าด่าตัวเราอ่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นเชียอะไรอ่ะเราก็ค่ะแค่นี้เองอ่ะความรู้สึกมันก็ต่างกันแค่ตัวเราใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเราก็คอมเมนต์แล้วก็ตอบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มาด่าถึงแบบพ่อแม่ลึกอะไรนะพ่อแม่นามสกุลอะไรอย่างเงี้ยมันสอดสันดานดิบของคนๆนี้เลยนะคะด้อยค่าคนอื่นไงไปด้อยค่าคนอื่นจะบอกอะไรให้ฟังนะเราอะคือเราเข้าใจความรู้สึกนี้นะคะหมาเราก็จะความรู้สึกว่าถ้าตัวเองถึงจะดีหรือไม่ดีพอแต่ไม่ควรที่จะไปด้อยค่าคนอื่นนะคะถ้าด้อยค่าคนอื่นมากเกินไปบางทีล่ะเราไม่รู้หรอกว่าคนเรารู้ดีถึงคนคนนั้นหรือยังถ้าเรายังไม่รู้หรืออะไรลึกของคนคนนั้นก็อย่าไปด้อยค่าคนอื่นนะคะมันเป็นบาปกับตัวเองด้วยนะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวที่พูดออกไปเนี่ยคือก็คงอันนี้พูดระบายให้ฟังนะก็กินหมักเมาแล้วก็ระบายฟังไม่ทันกินหรอกอันนี้คืออยากพูดใน Facebook เหมือนกันนะคะก็เอาคนที่อยากดูก็ดูไม่ดูก็เลื่อนผ่านไม่เลื่อนผ่านก็แล้วแต่จะอันเฟซอันบล็อกอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ไม่ซีเรียสทุกคนมีสิทธิ์นะคะก็จากคอมเมนต์จะด่าก็ด่ามาดิโอเคงั้นด่าแล้วแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะจะได้รู้นะคะแค่นี้เองด่าแรงๆด้วยนะอยากด่าก็ด่ามาด่าแรงๆเลยแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะก็ที่มาดูมันก็ทำให้ยอดวิวเราขึ้นแค่นั้นแหละไม่ซีเรียสอะไรถามว่าพี่คิดที่เก็บสมองไหมอันนี้แค่อยากอภัยให้ฟังเฉยๆไม่ได้ไปทำให้ชีวิตเราโหท้อใจที่ไม่อยากอะไรทำอะไรต่อไม่ถ้าคนดูอะไรที่มันอยากมีสาระก็ไปดูเนี่ยช่องสารคดีนะคะสัตว์โลกสองสัตว์โลกหรือว่าธรรมาพระไตรปิฎกเปิดทำฟังแต่ถ้าอยากมีปนเปื้อนสาระด้วยไม่สาระด้วยก็ดูได้นะคะไม่ได้บังคับนะถ้าจะเอาแบบสาระล้วนๆเนี่ยเราคงไม่ได้หรอกเพราะชีวิตนี้เราก็เครียดกับสาระเยอะแยะแล้วโควิดนู่นนี่วัคซีนทำมาหากินไม่มีรายได้นะพูดถึงโอเคค่ะแค่นี้ค่ะระบายให้ฟังนะคะ